ไงกันบ้างคะรู้หรือยังว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรคุณครูมีสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเกี่ยวกับหน่วยความปลอดภัยเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปมานะคะและอีกเรื่องนึงที่เมื่อเช้าครูจ๋าบอกไปแล้วว่าทำไมนะคะทำไมคือเดือนนี้จะมีวันสำคัญอยู่2วันนะคะในเดือนกรกฎาคมแล้วครูจ๋าก็ทำอีกว่าทำไมครูจ๋าถึงใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมคะคุณครูจะมาบอกใส่เสื้อสีเหลืองคือเนื่องจากเดือนกรกฎาคมเป็นวันเกิดของรัชกาลที่10นะคะเขาจึงเชิญชวนให้ทุกๆคนใส่เสื้อสีเหลืองนะคะและอีกวันนึงก็คือวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานะคะซึ่งเด็กๆจะต้องไปทำบุญที่วัดเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าตรงกับวันไหนแล้วเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะมาแจ้งเด็กๆอีกครั้งนึงนะคะว่าวันอะไรคะวันอาสาวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่และก็วันอะไรนะคะวันเกิดรัชกาลที่10นะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาแจ้งให้ทราบอีกสำหรับเป็นยังไงคะสำหรับช่วงนี้เรายังอยู่เลยนะคะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะคะ1อะไรคะความปลอดภัยบนท้องถนนมีอะไรบ้างคะตามนี้เลยนะคะการข้ามถนนข้ามอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็การดูสัญญาณไฟจราจรเป็นยังไงบ้างคะสัญญาณไฟจราจรมีสีอะไรบ้างนี่เลยมีเพื่อนตอบคำถามมาแล้วแล้วก็ดูใบงานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการสวมหมวกกันน็อกเราขี่รถอะไรเราถึงใส่หมวกกันน็อกตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่อยู่ใกล้ตัวเราความปลอดภัยเกี่ยวกับอะไรคะการใช้ของมีคมได้แก่การใช้มีดสำหรับเด็กเด็กๆเอามีดมาเล่นได้มั้ยคะได้เดี๋ยวมันจะปาดมือเป็นยังคะเลือดออกนะคะถ้าเด็กๆนำมาเล่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างที่2ก็คือการใช้กิจกรรมการใช้กิจกรรมที่มีกรรไกรเด็กๆจะต้องอยู่ใกล้ๆกับใครคะครูผู้ปกครองและไม่ควรใช้กรรไกรที่เป็นหัวแหลมๆเพราะมันอาจจะแทงมือของเราได้นะคะกรรไกรสำหรับเด็กๆก็จะเป็นกรรไกรกลมๆนะคะหัวไม่แหลมนะคะก็อีกสำคัญคือใกล้ตัวมากเลยนะคะก็คือการใช้ซ่อมเด็กๆเอาซ่อมมาเล่นกันได้ไหมเวลาเด็กๆทานข้าวนะคะเด็กๆเอามาเล่นได้ไหมไม่ได้เลยเด็กๆจะเอามาแทงเอามาเสียบกันไม่ได้นะคะจะต้องระมัดระวังอาจจะมาทิ่มตากันก็ได้นะคะและอีกอย่างนึงก็คือเด็กๆคนไหนนะคะชอบกินลูกชิ้นเป็นไงคะชอบกินลูกชิ้นให้กินแล้วทิ้งไม้ทันทีเลยเพราะว่าไม้ลูกชิ้นเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงนะคะโอ้ไม้ลูกชิ้นแหลมมากเลยนะคะไม้ลูกชิ้นแหลมมากเลยนะคะไม่ให้เด็กๆทำมาเล่นกันนะคะอย่างนึงก็คือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะพัดลมกระทะไฟฟ้าปลั๊กไฟกาน้ำร้อนและที่สำคัญคือที่ชาร์จแบตเด็กๆห้ามไปชาร์จเองนะคะแล้วห้ามเอามือแย่ปลั๊กไฟไม่ใช่เห็นมีรูเด็กๆก็เอามือแย่ลงไปอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะจะทำให้ไฟดูดเราได้อาจถึงกับเสียชีวิตได้นะคะเด็กๆเคยได้ยินข่าวไหมว่าไฟช็อตคนเพราะว่าอะไรคะชาร์จแบตโทรศัพท์ไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะหรือเล่นแบบนี้นะคะอีกอย่างนึงก็คือการระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรคะสัตว์มีพิษนะคะสัตว์มีพิษเด็กๆคนอยู่ใกล้ไหมคะไม่ควรอยู่ใกล้มุ้งเด็กๆเห็นควรบอกผู้ใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในป่าห้ามเดินไปป่าคนเดียวหรือสิ่งที่บริเวณที่มีสิ่งของรกอาจจะมีงูเลื้อยออกมามีตะขาบมีแมลงป่องนะคะอาจจะมากัดเราทำให้เราเป็นยังไงคะถึงกับเสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าบางคนแพ้และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญก็คือให้เด็กๆระวังคนแปลกหน้านะคะถ้าคนแปลกหน้าหรือคนที่เด็กๆไม่รู้จักมาคุยด้วยเด็กๆควรจะเป็นยังไงคะเดินทางไปไกลๆหรืออยู่ใกล้กับผู้ปกครองและควรจะรับสิ่งของจากคนแปลกหน้าไหมไม่ควรนะคะห้ามเป็นอันขาดเลยนะคะวันนี้นะคะใบงานในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
ตามคลิปนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจงานตามคลิปนี้เลยนะคะเอาว่ามีเพื่อนคนไหนส่งรายงานบ้างสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that.